สวัสดีค่ะน้อง,องๆกศนที่รักทุกคนสําหรับคอสนี้นะคะเป็นการเตรียมสอบคณิตศรรสาสตร์กศนมปลายเป็นไงคะน้องๆกลับไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็ฝึกฝนในการทําแบบฝึกหัดกันบ้างหรือเปล่าน้องคะสําหรับในคราวนี้นะคะเราจะพูดกันถึงการให้เหตุผลเป็นไงคะความรู้ครั้งที่แล้วนะคะการให้เหตุผลขอบเขตเนื้อหาที่เราจะพูดถึงมีด้วยกัน2แบบก็คือการให้เหตุผลแบบ อุป,ปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัยน้องคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพี่จะพาน้องตะลุยทําโจทย์แต่ระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะรอน้องๆแล้วก็ทบทวนเนื้อหาไปพลางๆนะคะน้องขาเตรียมกระดาษปากกาเพื่อมาจดเทคนิคสําคัญๆค่คะเดี๋ยวพี่ให้เวลานะคะ การให้เหตุผลมี2แบบคือการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยและนิละนัยดูอันแรกนะคะ<ม>การให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัย<ม>การให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยเป็นการวิธีการหาข้อสรุปจากหลักการประสบการณ์หรือการทดลองซ้ำๆหรือกรณีย่อยๆใช่ไหมคะคราวที่แล้วพี่ก็ยกตัวอย่างไปใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าพี่เขียน 2, 4 6 8แล้วบอกว่าตัวต่อไปคือช่องว่างดังนั้นน้องจะมาพิจารณาตัวแรกใช่ไหมคะ2ถ้าพี่บอกว่า2เท่าก,กับ2องคูณ1 4เท่ากันกับ2คูณ2 6เท่ากันกับ2คูณ3 8เท่ากันกับ2คูณ4ตัวถัดไปพี่สมมุติให้เป็น a a จะเท่ากันกับอะไรคะ น้องขาดังนั้นน้องจะบอกว่า A มีค่าเท่ากับอะไรน้องอาศัยหลักการที่น้องจะไปพิจารณาจากเหตุการณ์ที่น้องได้มีการยังไงคะประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อที่เราได้คำนวณไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเป็นไงคะรูปแบบที่เราเห็นใช่ไหมคะดังนั้นอันแรกก็คือน้องต้องไปพิจารณาว่า2เท่ากันกับ2คูณ1 4เท่ากันกับ2คูณ2 6เท่ากันกับ2คูณ3 เท่ากับ2อคูณสดังนั้นมันหมายความว่า2คูณอยู่กันกับจํานวนใช่ไหมคะจำนวนนับเริ่มตั้งแต่1่ใช่ไหมคะดังนั้นน้องก็เลยบอกว่าวิธีการของน้องน้องก็จะให้เหตุผลว่า A ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณกันกับ5ดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากันกับกันกับ10น้องสรุปผลดังนั้นการสรุปผลแบบนี้คือการสรุปผลแบบอุปนัย าวที่แล้วพี่บอกน้องไปแล้วใช่ไหมคะว่าการสรุปผลแบบอุปนัยเราอาศัยรูปแบบที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะและยกตัวอย่างให้น้องดูใช่ไหมคะสมมุติน้องไปนําเครื่องคิดเลขมาน้องเอาเครื่องคิดเลขมาปุบกด2อคูณหเท่ากันกับ2ผลลัพธ์ในเครื่องคิดเลขเท่ากันกับ2ก็จริงแต่การคิดด้วยเครื่องคิดเลขไม่เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะ ต่อไปค่ะแบบที่2คือการให้เหตุผลแบบนิรไนการให้เหตุผลแบบนิรันนะคะเป็นการสรุปผลจากเหตุโดยกําหนดเหตุมาแล้วยอมรับเหตุนั้นว่าเป็นยังไงคะเรากําหนดเหตุแต่เราจะพิจารณาว่าผลที่ได้จากเหตุใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า เหตุ ate, พาไปยังผลเราสรุปว่าการให้เหตุผลแบบนี้เป็นยังไงคะแบบนี้ระไนมันสมเหตุสมผลใช่ไหมคะคราวที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเหตุไม่สามารถที่จะไปยังผลได้เราก็สรุปว่าการให้เหตุผลแบบนี้เป็นแบบนี้ระไนแต่มันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการให้เหตุผลแบบนี้ระไนเราจะพิจารณาตรงที่ว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นก็คือการพิจารณาจากเหตุที่กําหนด ใช่ไหมคะและถ้าไม่สมเหตุสมผลอะไรที่เป็นตัวเหตุที่มาทำให้ยังไงคะเหตุไม่ไปสู่ผลนั่นเองใช่ไหมคะและการให้เหตุผลแบบนี้ระนานเราจะใช้แผนภาพช่วยใช่ไหมคะนั่นก็คือเราใช้ความรู้เรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องเซตก็คือเราใช้แผนภาพของเวนออฟออยเลอร์มาช่วยใช่ไหมคะดังนั้นแผนภาพที่เราสรุปการให้เหตุผลแบบ นิรนายพี่บอกแล้วมีทั้งหมดด้วยกัน6แบบใช่ไหมคะแบบแรกเป็นแบบไหนพี่ยกตัวอย่างเลยสมมตุติพี่พูดว่านักกีฬาทุกคนแข็งแรงดังนั้นพี่จะบอกเลยว่าพี่สมมุติให้พี่มีวงกลมกี่วงคะสองวงนั่นก็คือวงกลมแรกก็คือวงกลมของคนแข็งแรงอีกวงกลมหนึ่งก็คือวงกลมของนักกีฬาใช่ไหมคะรูปแบบที่1ก็คือนัก กีฬาทุกคนแข็งแรงดังนั้นวงกลมของนักกีฬาก็จะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในวงกลมของคนแข็งแรงถ้าน้องเห็นรูปใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับรูปของโดนัทใช่ไหมคะดังนั้นวงกลมของนักกีฬาทั้งหมดอยู่ในวงกลมของคนแข็งแรงอันนั้นก็คือเป็นการให้เหตุผลแบบที่หนึ่งใช่ไหมคะต่อไปมาดูแบบที่สองนะคะก็คือคนอ่อนแอไม่เป็นนักกีฬาดังนั้น พี่ก็จะมีวงกลม2วงนั่นก็คืออีกวงกลมหนึ่งสมมุติให้เป็นคนอ่อนแอนะคะอีกวงกลมหนึ่งก็คือวงกลมของนักกีฬาดังนั้นนักกีฬาไม่เป็นคนอ่อนแอวงกลม2วงนี้เป็นไงคะไม่มาเกี่ยวพันกันนั่นก็คือต่างวงต่างอยู่ก็คือสองวงนี้เป็นอิสระซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแบบที่3ามเขาบอกว่านักกีฬาบางคนอ่อนแอ แบบที่3แล้วน,นะคะนักกีฬาบางคนอ่อนแอดังนั้นพี่ก็มีวงกลม2วงก็คือวงกลมที่1ก็คือวงกลมของคนอ่อนแอนักกีฬาบางคนแสดงว่าวงกลมของนักกีฬาจะต้องไปแตะบางส่วนของคนอ่อนแอใช่ไหมคะส่วนที่แตะตรงนี้นี่แหละคะ่ะก็คือนักกีฬาบางคนเป็นคนอ่อนแอต่อไปมาดูแบบที่4เขาบอกว่าแดงเป็นนักกีฬาและนักกีฬา ทุกคนเป็นคนแข็งแรงดังนั้นนะคะเรามีวงกลมสองวงเช่นเดิมก็คือคนแข็งแรงนะคะอีกวงนึงก็วงของนักกีฬาใช่ไหมคะถ้านึกดูมันจะเหมือนแผนภาพอันที่หนึ่งก็คือนักกีฬาทุกคนแข็งแรงดังนั้นวงกลมของนักกีฬาจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในวงกลมของคนแข็งแรงถ้าพี่บอกว่าพี่สมมติจุดของแดงหนึ่งจุด แดงเป็นนักกีฬาแสดงว่าจุดอันนี้จะไปอยู่ในวงกลมของนักกีฬาเราเลยสรุปว่าแดงเป็นยังไงคะเป็นนักกีฬาและก็แดงก็เป็นคนที่แข็งแรงแบบที่5นะคะดังนั้นถ้าแบบที่5พี่บอกว่าเขียวเขียวเขียวเป็นคนที่เขียวเป็นนักกีฬาและไม่ แข็งแรงดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าถ้าวงกลมอีกวงหนึ่งพี่ก็มีคนที่ยังไงคะคนที่วงกลมที่เป็นคนแข็งแรงแล้ววงกลมที่เป็นนักกีฬาใช่ไหมคะนักกีฬาบางคนเป็นคนที่ไม่แข็งแรงแสดงว่าเขาเป็นคนอ่อนแอดังนั้นวงกลมมันก็จะไปแตะบางส่วนดังนั้นจุดของเขียวก็จะมาอยู่ตรงส่วนที่ที่วงกลมแตะกันก็คือเขียวเป็นทั้ง นักกีฬาแล้วเขาเขาก็เป็นยัไงด้วยคะในทํานองเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะส่วนส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือดําดังนั้นดําเป็นนักกีฬาถ้าพี่บอกว่าดําเป็นนักกีฬาและดําเป็นคนที่ แข็งแรงดังนั้นพี่ก็จะมีวงกลมก็คือสมมุติมีวงกลมของคนอ่อนแอกับมีวงกลมของนักกีฬาดังนั้นนักกีฬาบางคนที่ไม่แข็งแรงก็ไปแตะบางส่วนใช่ไหมคะแล้วก็เขียวก็จะมาอยู่ในส่วนของนักกีฬาเพราะเขียวเขาเป็นนักกีฬาแต่ไม่ได้เป็นคนที่อ่อนแอนี้เราสรุปได้ทั้งหมด6แบบด้วยการใช้เหตุผลแบบนิรนัยโดยการใช้แผนภาพของเวนออยเลอร์นะคะคราวนี้ เมื่อกี้ให้น้องไปเตรียมตัวค่ะนี้น้องๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปตะลุยทําโจทย์กันนะคะเอาละค่ะมาดูเลยค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหาค่า A คือจำนวนใดเขาให้จำนวนมานะคะ 32, 42 32 42แล้วก็ A ถามว่า A จะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะคะถ้าพิจารณาจากแบบรูปน้องสังเกตเห็นไหมคะว่า12ถ้าน้องทำตัวเชื่อมจาก12ไปยัง22น้องจะบอกว่า12ไปหา22มันเพิ่ม10 22ไป32ก็เพิ่ม10 32ไป42ก็เพิ่ม10ดังนั้น42ไป A ถ้าเพิ่ม10 A จะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเราเอามาเขียนเป็นความสัมพันธ์น้องลองดูนะพี่บอกว่า22มีค่าเท่ากันกับ1 2บ0 32วก10 32มีค่าเท่ากันกับ22-10บวก10 42มีค่าเท่ากันกับ32บวก10ดังนั้นพี่เลยบอกว่า A เลยมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่คะ42่บวก10ดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากันกับ52ดังนั้นการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยในการให้เหตุผลแบบรูปแบบนี้ก็คือเพิ่มขึ้นครั้งละ10 โดยการใช้หลักการก่อนหน้าถูกไหมคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็ตรงกันกับข้อคอควายนะคะ A มีค่าเท่ากับกับ52นะคะมาดูข้อที่2คะ่ะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้การใช้เหตุผลแบบอุป,ปนัยหาค่า A คือจำนวนให้จำนวนมาให้นะคะคือ12 10 8 6แล้วก็ A น้องลองดูนะคะว่าจากจํานวนนี้ความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าพี่เห็นปุ๊บ12ไปหา10เหมือนยังไงคะลบไป2ใช่ไหมคะ10ไป8ก็คือลดไป2 8ไป6ก็คือลดไป2ดังนั้น6ไป A มันคืออะไรพี่ก็เอามาเขียนลองดูนะคะ10มีค่าเท่ากันกับ12ลบ2 8 ตัวถัดมามีค่าเท่ากันกับ10บลบสอมีค่าเท่ากันกับ8ปดลบสดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากันกับ6กลบสอเลยมีค่าเท่ากันกับ4เป็นไงคะเราลดครั้งละ2โดยการอาศัยหลักการ คราวที่ผ่านมานั่นก็คือจากหลักการก่อนหน้าดังนั้นคําตอบของน้องนะคะถ้าเกิดว่าน้องเอาจํานวนเหล่านี้มาลดทีละ2นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัย A เลยมีค่าเท่ากักบสนั่นเองนะคะน้องสังเกตนะคะความสัมพันธ์ของตัวเลขอันนี้นะคะเราจะนําไปใช้บ่อยในชีวิตประจําวันนะคะดูข้อที่3ค่ะ พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหาค่า A คือจำนวนใดน้องขาเดี๋ยวพี่จะไปอย่างไวนะคะน้องลองดูสิคะว่าคิดตามพี่แล้วน้องได้คำตอบตรงกันกันกบพี่หรือเปล่านะคะฟังจดหมายอีกครั้งค่ะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหาค่า A คือจํานวนใดดังนั้นให้จํานวนมานะคะ5 3 1-1-3 A ลบ1ลบ3 A ดูสิคะว่า A น่าจะเป็นจํานวนใดถ้าเห็นอย่างนี้5ไป3น้องบอกพี่เลยว่าเอ๊ะมันเหมือน5ลดลงไป2 3ไป1ก็ลดลง2ดังนั้น1ไปลบ1ก็ลดลง2 1>, 1ลบ1ไปลบ3ก็ลดลง2ใช่ไหมคะแล้วลบ3ไป A จะมีค่าลดลงเท่าไหร่ดังนั้นน้องขาถ้าเกิดว่าน้องเอามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมคะดังนั้น5ลบ3ถ้าพี่เขียน3มีค่าเท่ากับ5ลบ2 1มีค่าเท่ากันกับ3ลบ2ใช่ไหมคะ ลบ1มีค่าเท่ากับ1ลบ2ลบ3มีค่าเท่ากับลบ1ลบ2ดังนั้น A มีค่าเท่ากับเท่าไรคะลบ3ลบ2ใช่ไหมคะดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากับลบ5ถูกไหมคะเพราะเราอาศัยอะไรคะหลักการก่อนหน้าดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากับลบ5 ตรงก,ก,กันกับข้ององงูเป็นไงคะคำตอบที่น้องหาตรงก,กันกับพี่หรือเปล่าที่น้องคิดไว้อ่ะค่ะดูข้อที่4นะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยหาค่า A เ,เอาละคะ่ะพี่ให้เวลาน้องลองคิดนะคะแล้วดูว่าคำตอบของน้องตรงกับพี่หรือเปล่าเห็นไหมคะโจทย์ที่พี่ให้มาเพื่อที่จะให้น้องเห็นว่าเอ๊ะการ ให้เหตุผลแบบอุปนัยนั่นมันก็คือแบบรูปดังนั้นแบบรูปเราลองดูสิคะว่าหลักการล่วงหน้าเนี่ยค่ะเราอาศัยหลักการอะไรนะคะน้องดูเลยค่ะเขาให้มาก็คือ1-1 1-1 1ลบ1 1ลบ1 1แล้วก็ A ดังนั้น1ไปลบ1มันคืออะไรคะการคูณเพิ่มทีละลบ1ถ้าพี่บอกใช่ไหมคะลบ1คูณกันกับลบ1ก็ได้1 น่าจะใช่ไหมน้องลองทําเครื่องหมายโยงจาก1ไปลบหนะแล้วก็เป็นยังไงคะมันก็คือการคูณด้วยลบหจากลบหไป1ก็คือคูณด้วยลบหใช่ไหมคะแล้วลองมาเขียนเป็นความสัมพันธ์ที่คะว่าลบหมีค่าเท่ากับ1คูณกับลบหไหมใช่ไหมคะเห็นไหมคะตัวถัดมาคะ่ะ1ก็จะมีค่าเท่ากับลบหคูณกันกับลบห ตัวถัดมาใช่ไหมคะได้อะไรคะได้ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1คูณกันกับลบ1เพราพอตัวถัดมาก็คือ1มีค่าเท่ากับลบ1คูณกันกับลบ1นั่นเองดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่คะเเลยมีค่าเท่ากันกับ1คูณอยู่กันกับลบ1ดังนั้น A เลยมีค่าเป็นลบ1ใช่ไหมคะเรา ให้เหตุผลแบบนี้คือการให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยโดยการใช้หลักการก่อนหน้าดูอีกค่ะข้อที่5นะคะน้องคิดตามเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังค่ะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยหาค่า A คือจำนวนใดให้จำนวนมานะคะก็คือ1 4 9 16 25แล้วก็ A ดังนั้นน้องมาสังเกตจาก1ไป4ความแตกต่างเป็นยังไงคะก็คือผลต่างก็คือเหมือน1เพิ่มขึ้น3แล้วไป4จาก4ไป9ก็คือเป็นไงคะเพิ่มขึ้น5จาก9ไป16เพิ่มขึ้น7จาก16ไป25ก็คือเพิ่ม9ดังนั้นใช่ไหมคะน้องจะเห็นชัดเลยว่า 4ถ้าพี่เขียนใช่ไหมคะสจะมีค่าเท่ากันกับเท่าไรคะหนึ่งบวกสามีค่าเท่ากันกับเท่าไหรคะสี่บวกห้าสิบหมีค่าเท่ากันกับเท่าไรคะเก้าบวกเจ็ดยี่สิบห้มีค่าเท่ากับเท่าไรคะสิบหกบวกเก้าเอมีค่าเท่ากันกับยี่หบวก จุดจุดจุดใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราพิจรารณาก็คือดูนะคะ1บวกกับ3 4บวกกับ5 9บวกกับ7 16บวกกับ9น้องคิดว่าตัวถัดไปคือตัวอะไรคะคืออะไรคะคือ11เใช่ไหมคะเพราะน้องอาศัยจากหลักการที่ผ่านมานั่นก็คือน้องดูนะคะจำนวนคี่ใช่ไหมคะถ้าเราพิจรารณาว่าเริ่มตั้งแต่3 3 5 7ด 9ตัวถัดไปก็น่าจะเป็น11ใช่ไหมคะเพราะเราอาศัยหลักการให้เหตุผลแบบอุปนยัยโดยการสังเกตจากหลักการก่อนหน้าดังนั้น A ก็น่าจะเป็นอะไรคะ25บวก11ดังนั้นคำตอบก็ตรงกันกันกนกบข้อคอควาย36จริงๆแล้วนะคะจากการทำโจทย์อันนี้พี่ไม่ได้จุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามาหาคำตอบของ A ว่ามันถูกหรือผิดแต่เรากำลังจะมาบอกว่า ไอ้การให้เหตุผลแบบ a เนี่ยเราให้เหตุผลแบบยังไงคะอาศัยหลักการที่ผ่านมาใช่ไหมคะในการหาคำตอบดูข้อที่6ค่ะน้องลองฝึกแล้วก็ทำเองไปพร้อมๆกันนะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนยัยหาค่า a คือข้อใดพี่อ่านโจทย์นะคะลบ, 15, ลบ -5 -5 ลบ 5, 15แล้วก็ A เดี๋ยวฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งแล้วพี่จะให้น้องลองฝึกทำนะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยหาค่า A คือจำนวนใดให้จำนวนมานะคะลบ -5 5ลบ5 5 15แล้วก็ A น้องเริ่มทำเลยค่ะอ้าว เป็นไงคะน้องเห็นความแตกต่างและได้คำตอบในใจแล้วหรือ,อยังลองดูนะคะลบ15ตัวถัดมาคือลบ5เป็นยังไงคะเหมือนจำนวนลบมันน้อยลงดังนั้นถ้าลดลบน้อยลงน้องก็บอกว่าเหมือนเราเอาจำนวนเต็มบวกมามาบวกเพิ่มก็คือเอาบวกมาช่วยใช่ไหมคะจะทำให้ลบน้อยลงน้องลองเขียนสิคะว่าน้องได้คำตอบเหมือนพี่หรือเปล่าลบห เท่ากับลบ15บวก10ใช่ไหมคะตัวถัดมาค่ะ5เท่ากันกับอะไรคะลบ5บวก10ใช่ไหมคะตรงไหมเห็นไหมคะตัวถัดมาค่ะ15เท่ากันกับ <c oughs> 5้บวก10ตัวถัดมาคือ A a ก็จะเท่ากันกับอะไรคะ15ห้า บวกจุดจุดจุดจริงๆแล้วถ้าน้องไปอาศัยหลักการที่ผ่านมานั่นก็คือเราบวกเพิ่มไปครั้งละ10นั่นเองดังนั้น A ก็น่าจะเป็นอะไรคะ15บวก10ใช่ไหมคะเป็น25อันนี้เราอาศัยหลักการที่ผ่านมาก็คือหลักการก่อนหน้าเราบวกเพิ่มครั้งละละ10ใช่ไหมคะดังนั้นมันเลยตรงกันกันกนกบข้ององูใช่ไหมคะ ดูข้อ7เลยค่ะนี่น้องคิดเองนะคะพิจารณาแบบรูปของจํานวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยหาค่า A คือจํานวนใดลองคิดเองสิคะเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งนะคะพิจารณาแบบรูปของจํานวนที่กำหนดให้การใช้เหตุผลแบบอุป,ปนัยหาค่า A คือจำนวนใด1ลบ1ลบ3 ลบห้าแล้วก็ a ลองคิดเองค่ะเป็นไงคะน้องจะเห็นเลยใช่ไหมคะถ้าน้องโยงเครื่องหมายจาก1ไปลบหเป็นไงคะ1ลบไปลบหก็คือ1-2ลบสองใช่ไหมลบหไปลบสก็ลบหลบด้วย2ใช่ไหมคะลบสลบหก็ลบ 2ดังนั้นลบ5จะไปลบ A ถ้าเราคิดอย่างไวแล้วใช่ไหมคะก็เป็นยังไงคะเป็นการลดครั้งละ2ใช่ไหมคะโดยการใช้หลักการก่อนหน้าดังนั้นลบ5น้องบอกว่าลบไป2มันเลยมีค่าเท่ากับลบ -7 คือข้อขอไข่นะคะถัดมาเลยค่ะน้องคิดตามนะคะแล้วลองดูว่าคำตอบของน้องตรงกันกันกบพี่หรือเปล่า พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กําหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหาค่า a คือจำนวนใดดูนะคะให้จำนวนมาลบ5ลบ3ลบ1 1แล้วก็ a ฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งนะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กําหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหาค่า a คือจำนวนใดลบ5ลบ3 ลบ1 1แล้วก็ a น้องดูนะลบ5เปลี่ยนไปเป็นลบ3ถ้าน้องทำเครื่องหมายจากลบ5ไป3ดังนั้นลบลดลงแสดงว่าเราจะต้องเป็นไงคะบวกเพิ่มดังนั้นเราบวกเพิ่มครั้งละเท่าไหร่คะ5ไป3บวกเพิ่มทีละ2ใช่ไหมคะดังนั้นลบ5บวก2ก็มีค่าเท่ากับ ลถ้าพี่เอามาเขียนเป็นความสัมพันธ์นะคะลบ3จะมีค่าเท่ากับลบ5บวก2ลบ1มีค่าเท่ากับลบ3บวก2ดังนั้น1มีค่าเท่ากับลบ1บวก2ใช่ไหมคะเเลยมีค่าเท่ากับ1บวก2ดังนั้น A เลยมีค่าเท่ากับ3เราอาศัยการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยโดยการพิจารณาจากหลักการก่อนหน้านะคะ ถัดมาเลยค่ะข้อที่9แล้วนะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยหาค่า A คือจำนวนใดดูนะคะให้ 1, 6, 11, 16แล้วก็ A ฟังจดหมายอีกครั้งนะคะน้องคะพี่บอกแล้วนะคะในเวลาตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้องฝึก ผลการทําแบบฝึกหัดนะคะมันจะทําให้เราทุ่นเวลาในการไปดูหนังสือนะคะแล้วการทําแบบฝึกหัดบ่อยๆจะทําให้เราให้ความหมายแล้วก็นิยามแล้วก็เข้าใจโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะดูนะคะข้อที่9ให้น้องคิดเองนะคะพิจารณาแบบรูปของจํานวนที่กําหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยหาค่าเอคือจํานวนใดให้จํานวนมานะคะ1 6 11 16 บางคนนะคะมาถึงข้อนี้แล้วเห็นปุ๊บตอบคำตอบได้ปั๊บเลยใช่ไหมคะ1ไป6เป็นยังไงคะต่างกันอยู่5ดังนั้นถ้าพี่หาจำนวนมา1จําจำนวนนั่นก็คือ5มาบวกเพิ่มใช่ไหมคะจาก6ไป11ก็เป็นยังไงคะบวกเพิ่มเขาละ5จาก11ไป16ก็คือบวกเพิ่มเขาละ5ดังนั้น16ไป A พี่ก็บวกเพิ่มครั้งละ5ดังนั้นคำตอบของ A ก็น่าจะเป็นขอ้ขอคอขวายนั่นก็คือ21 ช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องจะฝึกฝนการทำใช่ไหมคะน้องก็ลองเขียนความสัมพันธ์นะคะ1ไป6ก็คือ6เท่าวันกับะไรคะ1นึบวกห้าก็เท่าวันกับ6กบวกห้าก็เท่าวันกับ11บดวกหดังนั้น A เลยเท่าวันกับ16บวกหเห็นไหมคะการให้เหตุผลแบบอุปนัยเราอาศัยหลักการก่อนหน้าถูกต้องไหมคะ ข้อที่10นะคะน้องลองฝึกทําเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังนะคะคราวนี้เราลองให้ความหมายของการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยเอ๊ะเราอาศัยแบบรูปที่ผ่านมาแบบหลักการก่อนหน้าแล้วถึงค่อยมาหาข้อสรุปใช่ไหมคะดูข้อที่10นะคะพิจารณาแบบรูปของจํานวนที่กําหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยหาค่า A คือจํานวนใดลองคิดเองนะคะ 8. 14 20 26แล้วก็ a พี่อาจโจทย์ใหม่ให้ฟังอีกครั้งนะคะข้อที่10นะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยหาค่า a คือจำนวนใดให้จำนวนมานะคะ8 14 20 26แล้วก็ a น้องลองคิดสิคะว่าจำนวนถัดไป คือ A มีค่าเท่ากันกับเท่าไรใช่ไหมคะดังนั้นน้องก็จะต้องมาดูความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะ8ไป14มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นค่าผลต่างใช่ไหมคะนั่นก็คือเหมือนบวกเพิ่มไปค่าวละ6อันนี้เราจินตนาการใช่ไหมคะดูตัวถัดไปค่ะจาก14ไป20 14ไป20บวก6ดังนั้น20ไป26ก็บวก6 26ไป A ก็บวก6 เราบวกเพิ่มข่าวละ6จากหลักการก่อนหน้าจริงหรือเปล่าลองมาดูนะคะถ้าพี่เขียน14เท่ากันกับ8บวก6ตัวถัดมาค่ะ20เท่ากันกับ14บวกหตัวถัดมานะคะ26เท่ากันกับ20บวก6ดังนั้น a เลยเท่ากันกับ26บวก6ใช่ไหมคะตัวถัดมา a เลยมีค่า เท่ากันกับ32นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราฝึกฝนการทําแบบฝึกหัดคราวนี้เราสามารถบอกความหมายได้ชัดเจนเลยว่าการให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยเป็นการสลบับหลุดผลจากหลักการก่อนหน้าใช่ไหมคะจากการทดลองจากประสบการณ์หรือการทําซ้ําๆใช่ไหมคะดังนั้นนะคะน้องลองไปฝึกฝนในการทําโจทย์พี่บอกน้องแล้วนะคะการทําแบบฝึกหัดจะทําให้น้องทุ่นเวลาในการอ่านหนังสือนะคะดูข้อถัดมาเลยคะ่ะ ข้อที่11นะคะกำหนดเหตุมาให้มีด้วยกัน 2, 2> เหตุนะคะเหตุแรกนักยิมนาส,สติกทุกคนมีอายุไม่เกิน20ปีเหตุอันที่สองดวงเดือนมีอายุ2 6ปีข้อสรุปผลใดถูกต้องนะคะดูข้อที่11นะคะกำหนดเหตุมาให้เหตุอันที่1นนะคะนักยิมนาส,สติก ทุกคนมีอายุไม่เกิน25ปีอันที่สองดวงเดือนมีอายุ26ปีถ้าเกิดว่ามีเหตุเราบอกแล้วว่าการที่เราจะพิจารณาเหตุที่กำหนดใช่ไหมคะแล้วเราจะมาดูผลว่าผลนั้นมันเป็นอย่างไรใช่ไหมคะสิ่งที่เราสนใจก็คือมันสมเหตุสมผล หรือไม่ใช่ไหมคะเราจะให้ง่ายต่อการพิจารณาให้น้องใช้แผนภาพเข้ามาช่วยใช่ไหมคะน้องขาถ้าเกิดว่าน้องวาดแผนภาพวงกลมแทนเหตุอันนี้น้องจะวาดยังไงคะลองดูนะคะสมมุติพี่สมมุติวงกลมให้1วงเป็นวงกลมของกลุ่มบุคคลที่มีอายุไม่เกิน25ปีพี่วาดวงกลมหนึ่งวงนะคะวงกลมวงนี้พี่ระบุว่าเป็น กลุ่มคนที่มีอายุไม่เกิน25ปีแล้วพี่ก็วาดวงกลมอีกหนึ่งวงนะคะวงกลมวงนี้พี่ให้เป็นวงกลมของนักยิมนาสติกดังนั้นน้องพิจารณาเหตุอันที่หนึ่งนักยิมนาสติก ทุกคนมีอายุไม่เกิน25ปีดังนั้นนักยิมนาสติกทุกคนพี่ก็เลยเลื่อนวงกลมของนักยิมนาสติกเป็นไงคะเข้าไปอยู่ในวงกลมของบุคคลที่มีอายุไม่เกิน25ปีใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่านักยิมนาสติกทุกคนมีอายุไม่เกิน25ปีดังนั้นน้องจะได้วงกลม2วงซ้อนกันเหมือนคล้ายๆโดนัทแล้วนะคะมาดูเหตุอันที่2 ดวงเดือนมีอายุ26ปีดวงเดือนเป็นแค่คนคนเดียวพี่สมมุติให้เป็นจุดค่ะจุดนะคะดังนั้นดวงเดือนมีอายุ26ปีดวงเดือนมีอายุ26ปีด,ด,26ปดังนั้นดวงเดือนเข้าไปอยู่ในวงกลมไหมคะไม่นะคะเพราะหนึ่งดวงเดือนก็ไม่ สรุปไม่ได้ว่าเขาเป็นนักยิมนาส,สติกหรือเปล่าเพราะนักยิมนาสติกต้องมีอายุไม่เกิน25ปีดังนั้นดวงเดือนมีอายุ26ปีเราลองมาดูนะคะว่าเราจะสรุปผลยังไงดังนั้นจุดของดวงเดือนอยู่นอกวงกลมนะคะดูการสรุปผลข้อแรกนะคะกอไก่ดวงเดือนไม่ใช่นักกีฬาใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมข้อที่ขอไข่ค่ะดวงเดือนอาจเป็นนักยิมนาส,สติก เป็นไปได้ไหมคะดวงเดือนนี่อยู่นอกวงกลมของของบุคคลที่เป็นนักยิมนาสติกเลยใช่ไหมคะข้อข,อข้อควายคะ่ะดวงเดือนไม่ใช่นักยิมนาสติกใช่ไหมคะข้อนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะดวงเดือนเนี่ยอยู่นอกวงกลมแต่มาดูข้องงูค่ะข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอที่จะสรุปผลเป็นยังไงคะถ้าจากแผนภาพน้องจะเห็นชัดเจนเลยว่าดวงเดือนไม่เป็นนักยิมนาสติกเพราะเขามีอายุ 26ปีใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคะดูถัดมาเลยคะ่ะข้อที่12นะคะกำหนดเหตุมาให้นะคะอันที่1คนที่กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนชอบหัวเราะเหตุอันที่2อ้วนไม่ชอบหัวเราะดูผลสรุปนะคะอ้วนยังกินข้าวไม่อิ่มอันนี้พี่ กำหนดมานะคะแล้วก็บอกน้องแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขากำหนดมาให้เป็นเหตุดังนั้นเหตุที่กำหนดมันจะนำไปสู่ผลหรือเปล่าให้น้องใช้แผนภาพช่วยใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องลองวาดแผนภาพตามพี่นะคะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังใหม่อีกรอบนะคะข้อที่12กําหนดเหตุเหตุอันที่หนึ่งนะคะคนที่กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนชอบหัวเราะอันที่สองนะคะ อ้วนไม่ชอบหัวเลาะแล้วสรุปผลมาให้ก็คืออ้วนยังกินข้าวไม่อิ่มลองดูข่าวว่าแผนภาพของน้องตรงกับพี่หรือเปล่านะคะดังนั้นพี่บอกว่าพี่กำหนดแผนภาพวงกลมหนึ่งวงแล้ววงกลมวงนี้พี่บอกว่าเป็นวงกลมของคนชอบหัวเลาะอีกวงกลมหนึ่งค่ะ พี่วาดวงกลมอีกหนึ่งวงนะคะก็คือวงกลมของคนที่กินข้าวอิ่มดังนั้นเขาบอกว่าคนที่กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนชอบหัวเลาะพี่เลื่อนเลยค่ะเลื่อนวงกลมของคนที่กินข้าวอิ่มเป็นยังไงคะทุกคนก็ต้องเข้าไปอยู่ในวงกลมของคนที่ชอบหัวเลาะดังนั้นตอนนี้พี่ได้วงกลม2วงซ้อนกันแล้วเหมือนโดนัทใช่ไหมคะน้องมาดูค่ะอันที่สเหตุอ้วนไม่ชอบหัวเลาะ ดังนั้นพีกกำหนดจุดหนึ่งจุดให้เป็นอ้วนอีกแล้วใช่ไหมคะอ้วนไม่ชอบหัวเราะดังนั้นอ้วนเข้าไปอยู่ในบริเวณของแผนภาพวงกลมไหมคะไม่นะคะผลสรุปก็คืออ้วนยังกินข้าวไม่อิ่มน้องลองดูว่าเขาสรุปผลอย่างนี้เราจะบอกว่าเขาให้การสรุปผลอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถวาดแผนภาพได้นั่นก็คือแผนภาพ สามารถนําไปสู่ผลคือเราพิจารณาจากเหตุใช่ไหมคะข้อสรุปอันนั้นเราจะบอกได้ก็คือมันสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะดูคําตอบให้เลือกนะคะดูข้อกอไก่ค่ะเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนยัยการให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนยัยใช่เพราะเรากำหนดเหตุใช่ไหมคะ แต่การให้เหตุผลน้องดูว่าเขาบอกว่าไม่สมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วแผนภาพที่ได้เนี่ยมันตรงกันกันกบถ่งที่เหตุกำหนดดังนั้นอันนี้ผิดนะคะมาดูข้อขอไข่ค่ะเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยใช่ การให้เหตุผลอันนี้เป็นยังไงคะสมเหตุสมผลเพราะยังไงคะอ้วนยังกินข้าวไม่อิ่มดังนั้นเขาจะบีอยู่ในบริเวณของคนที่หัวเลาะไหมไม่เพราะคนที่หัวเลาะได้ต้องเป็นยังไงคะกินข้าวอิ่มนะคะดังนั้นมาดูข้อคอควายค่ะเป็นการให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยอันนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะคะดังนั้นข้องงก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่เป็นการให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยมันก็เลยผิดนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะการให้เหตุผลแบบนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะน้องอย่าลืมนะคะว่าการให้เหตุผลแบบนิรันนะคะเรานะคะสรุปผลจากเหตุที่กำหนดนะคะดังนั้นถ้าเหตุที่กำหนดเราบอกว่ามันสมเหตุสมผลเราพิจารณาว่า เหตุที่ให้มันสามารถนำไปสู่ผลหรือเปล่านะคะมาดูข้อที่13ค่ะน้องลองคิดตามนะคะกำหนดเหตุอันที่1นนะคะดอกกุหลาบทุกดอกมีสีขาวอันที่2ค่ะดอกไม้ในแจกันเป็นดอกกุหลาบข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลฟังโจทย์ข้อ13ใหม่อีกครั้งนะคะกำหนด เหตุอันที่1มาให้นะคะดอกกุหลาบทุกดอกมีสีขาวอันที่2นะคะดอกไม้ในแจกันเป็นดอกกุหลาบน้องดูนะคะข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลดังนั้นดูนะคะดูสรุปนะคะข้อก่อไ่ให้โจทย์มานะดอกไม้ในแจกันนี้มีสีขาวขอไขค,คะ่ะดอกไม้ในแจกันนี้สวย คอควายนะคะดอกไม้ในแจก,กันนี้มีราคาแพงข้ององงูค่ะดอกไม้ในแจก,กันนี้มีกลิ่นหอมจริงๆแล้วนะคะข้อนี้ถึงแม้เราจะไม่วาดรูปนะคะถ้าน้องมาพิจารณาจากเหตุน้องสามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงคะดอกไม้ในแจก,กันเป็นเป็นอะไรคะเป็นสีขาวเนื่องจากว่าดอกไม้ในแจก,กันมันเป็นดอกกุหลาบแล้วดอกกุหลาบทุกดอกเป็นสีขาวถ้าเกิดว่าเราจะให มีความเชื่อมัน่นน้องลองวาดรูปใช่ไหมคะดอกไม้ที่มีสีขาวกับดอกกุหลาบดังนั้นดอกกุหลาบทุกดอกก็ต้องเป็นยังไงคะเข้าไปอยู่ในวงกลมของดอกที่มีสีขาวดังนั้นดอกไม้ในแจกันมันเป็นดอกกุหลาบดังนั้นการให้เหตุผลที่จะสรุปอันนี้ก็คือดอกไม้ในแจกันมีสีขาวนั่นเองนะคะลองดูข้อที่14คะ่ะ น้องลองดูนะถ้าเกิดว่าเราทําโจทย์จนคล่องนะคะฝึกเขียนแผนภาพนะคะเราพิจารณาเหตุบางครั้งเราสามารถที่จะตอบข้อสรุปได้เลยนะคะลองดูข้อ14ค่ะเหตุอันที่1น,นะคะหมอทุกคนเรียนเก่งดูอันที่2นะคะคนเรียนเก่งบางคนไม่ประสบความสําเร็จในการทํางาน ดูอันที่3นะคะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นคนยากจนข้อสรุปในข้อใดทำให้การห้างเหตุผลอันนี้สมเหตุสมผลดังนั้นนะคะเราจะสรุป,รปยังไงทำให้เหตุที่กำหนดตรงนี้มันสมเหตุสมผลน้องลองมาพิจารณาคำตอบข้างล่างดูนะคะดูข้อกอไก่ค่ะหมอบางคนไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานใช่ไหมคะ เราไม่สามารถที่จะสรุปตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะหมอทุกคนเรียนเก่งเห็นไหมคนเรียนเก่งบางคนไม่ประสบความสำเร็จคนไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นคนยากจนดูข้อสรุปอันที่สองค่ะหมอบางคนเป็นคนยากจนใช่ไหมไม่ใช่นะคะมาดูข้อข้อควายค่ะหมอทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะข้ององู ไม่มีข้อสรุปใดสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่โจทย์กําหนดนั่นก็คือเหตุกำหนดนี่บอกมาเหตุเดียวก็คือหมอทุกคนเรียนเก่งใช่ไหมคะดังนั้นคนเรียนเก่งบางคนไม่ประสบความสำเร็จแต่คนเรียนเก่งเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหมอหรือเปล่าใช่ไหมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นคนยากจนข้อนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือไม่มีข้อสรุปที่ มันสมเหตุสมผลใช่ไหมคะมาดูข้อที่15นะคะน้องลองจินตนาการภาพแล้วก็คิดตามเหตุที่โจทย์กำหนดนะคะกำหนดเหตุอันที่1มาให้นะคะชาวสวนทุกคนเป็นคนขยันเหตุอันที่สองนะคะคนขยันทุกคนร่ำรวยอันที่3ามนะคะคนร่ำรวยทุกคนกินดีอยู่ดี อันที่สี่นะคะสมศีเป็นชาวชาวสวนเห็นไหมคะพี่บอกแล้วนะคะจากเหตุที่เรากำหนดเราสามารถพิจารณาผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะข้อสรุปในข้อใดทำให้การห้างเหตุผลสมเหตุสมผลคะลองมาดูเนาะดูอันที่หนึ่งค่ะกอไก่สมศีเป็นคนขยันเป็นไหมถ้ากลับไปดูเหตุ สมศรีเป็นชาวสวนดังนั้นชาวสวนเป็นคนขยันเหตุอันที่หนึ่งเป็นยังไงคะถูกแล้วใช่ไหมถูกใช่ไหมคะที่เขากําหนดมามาดูค่ะข้อขอไขเขาบอกว่าสมศรีเป็นคนล่ํารวยเห็นไหมคะข้อที่เหตุอันที่สามสามคนล่ํารวยทุกคนกินดีอยู่ดีคนขยันทุกคนล่ํารวยในเมื่อชาวสวนเป็นคนขยัน สมศรีเขาเป็นชาวสวนใช่ไหมคะจริงๆแล้วจากเหตุอันนี้เราสามารถสรุปได้เลยใช่ไหมคะว่าสมศรีเป็นคนขยันสมศรีก็เป็นคนร่ำรวยและสมศรีก็เป็นคนอยู่ดีกินดีเพราะอันสุดท้ายเหตุบอกว่าสมศรีเป็นชาวสวนใช่ไหมคะ ดังนั้นดูข้อคอควายค่ะเห็นไหมสมศรีกินดีอยู่ดีถ้าเรากลับไปพิจารณาเหตุก็คือเป็นจริงถูกไหมคะข้ององงูค่ะเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลทั้งกอขอและขดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององงูนั่นเองใช่ไหมคะถ้าน้องกลับไปดูเหตุที่กําหนดให้ใช่ไหมคะแล้วลองวาดวงกลมเป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมคะดังนั้นใช่ไหมคะสมศรี เป็นชาวสวนชาวสวนเป็นคนขยันคนขยันทุกคนร่ำรวยคนร่ำรวยทุกคนกินดีอยู่ดีนะคะดังนั้นความสัมพันธ์อันนี้มันสมเหตุสมผลนะคะลองมาดูข้อที่16ค่ะกำหนดเหตุเหตุอันที่หน,นะคะถ้าฝนตกหนักแล้วน้ำจะท่วมดูนะคะข้อที่16กนะคะกำหนดเหตุ ข้อที่1ถ้าฝนตกหนักแล้วน้ําจะท่วมเหตุอันที่สองถ้าน้ําท่วมแล้วจะเกิดโรคระบาดอันที่สนะคะถ้าเกิดโรคระบาดแล้วประชาชนจะยากจนอันที่4ประชาชนไม่ยากจนข้อสรุปในข้อใอดทําให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลคะลองมาพิจารณาสิข้อที่1นนะคะกอไก่นะคะ กไก่นะคะเกิดโรคระบาดท,ที่ควบคุมได้ใช่ไม้มมีเหตุไหมไม่มีขอไข่น้ำท่วมไม่มากมีไหมคะสามารถสรุปได้ไหมอันที่เหตุอันที่สองน้องไปดูถ้าน้ำท่วมแล้วจะเกิดโรคระบาดเหตุอันที่1นึถ้าฝนตกหนักแล้วน้ำจะท่วมดังนั้นเขาบอกว่าข้อขอไข่น้ำท่วมไม่มากเป็นการสรุปเหตุที่เกี่ยว เนื่องกันไหมคะไม่เลยนะคะข้อคอควายค่ะฝนไม่ตกหนักใช่ไหมคะไม่นะคะข้ององูไม่มีข้อสรุปใดสมเหตุสมผลดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนั่นเองใช่ไหมคะถ้าเราพิจารณาน้องดูว่าเราพิจารณาโดยใช้การพิจารณาจากเหตุที่กำหนดอาจจะไม่ต้องอาศัยแผนภาพแต่น้องดูนะเกิดโรคระบาดท,ที่ควบคุมได้ใช่ไหม ไม่ใช่ข้อขอไขขาน้ําท่วมไม่มากใช่เหตุไหมไม่ใช่เลยข้อขอควายยิ่งเห็นชัดเลยว่าฝนไม่ตกหนักแต่ถ้าเหตุเขากําหนดมาเลยใช่ไหมคะว่าถ้าฝนตกหนักแล้วน้ําจะท่วมเห็นไหมคะการให้เหตุผลแบบนิรนัยต้องรู้นะคะว่าเราสรุปเหตุจากที่เขากำหนดนะคะเราอย่าไปใช้ความรู้สึกหรือความเป็นจริงนะคะ ดูข้อที่17ค่ะกำหนดเหตุมาให้นะคะเหตุอันที่1นึ่งนะคะถ้าคนขับรถดื่มสุราจะขับรถด้วยความประมาทอันที่สองนะคะถ้าขับรถด้วยความประมาทจะเกิดอุบัติเหตุดูเหตุอันที่สามนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำให้คนขับรถพิการ เหตุถัดมานะคะเหตุอันที่4นะคะถ้าคนขับรถพิการจะทำให้คนในครอบครัวลำบากดูเหตุอันที่5นะคะคนขับรถดื่มสุรามาดูนะคะว่าข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลมีเหตุถึง5ข้อนะคะน้องลองเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องลองคิดตามนะคะ ข้อที่17กําหนดเหตุนะคะเหตุอันที่1ถ้าคนขับรถดื่มสุราจะขับรถด้วยความประมาทใช่ไหมคะเหตุอันที่สองนะคะถ้าขับรถด้วยความประมาทจะเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมมาเหตุอันที่สองน้องเริ่มจินตนาการถึงความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะลองมาดูเหตุอันที่3ค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำให้คนขับรถพิการ มดานะคะคเหตุอันที่4ค่ะถ้าคนขับรถพิการจะทำให้คนในครอบครัวลำบากดูเหตุอันที่5นะคะคนขับรถดื่มสุราดังนั้นจริงๆแล้วจากเหตุที่เราพิจารณาผ่านมาน้องสามารถที่จะตอบได้เลยนะคะพี่ว่าน้องมีคำตอบในใจดูนะคะว่าคำตอบของน้องตรงกับพี่หรือเปล่าข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลคะ มาดูข้อกอไก่นะคะคนขับรถขับรถไม่ประมาทดูนะคะขอไข่คนขับรถจะพิการดูข้อคอควายค่ะไม่เกิดอุบัติเหตุข้ององูนะคะคนในครอบครัวไม่ต้องลำบากน้องขาจากเหตุอันสุดท้ายนะคะคนขับรถเขาเป็นยังไงคะ เขาดื่มสุราดังนั้นถ้าดื่มสุราก็ต้องเป็นยังไงคะเขาต้องขับรถด้วยความประมาทเมื่อเขาขับรถด้วยความประมาทก็ต้องเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะต้องเป็นยังไงคะเป็นคนพิการ เมื่อเป็นคนพิการแล้วก็จะต้องทําให้ครอบครัวลําบากเห็นไหมคะแม้นกระทั่งเราไม่เขียนแผนภาพเราพิจารณาจากเหตุเราดูสิคะว่าเหตุอันนี้มันมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะข้อนี้เขาบอกแล้วว่ามันเป็นยังไงคะมันสมเหตุสมผลแต่ที่มันสมเหตุสมผลลองมาพิจารณานะคะข้อกอไก่คนขับรถ ขับรถไม่ประมาทใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะข้อขอไข่คนขับรถจะพิการพิการไหมคะพิการใช่ไหมคะข้อคอควายไม่เกิดอุบัติเหตุส่วนข้ององูคนในครอบครัวไม่ต้องลำบากดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ ขอไข่นั่นเองนะคะคนขับรถจะพิการเมื่อเขาดื่มสุราใช่ไหมคะเขาจะขับรถอย่างประมาทดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะน้องดูข้อที่18เลยค่ะนะเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังถ้าน้องฟังโจทย์น้องจินตนาการภาพนะคะลองดูข้อที่18ค่ะ พิจารณาการให้เหตุผลแต่ละข้อต่อไปนี้ดังนั้นกำหนดมาถึงสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งเหตุเหต,เหตุอันที่หนึ่งนะคะรถยนต์ทุกคันเป็นรถไฟอันที่สองนะคะ B.M เป็นรถไฟไม่ใช่รถยนต์ข้อเหตุอันที่สามนะคะรถแท็กซี่บางคันเป็นรถไฟ ผลสรุปนะคะ BM บางคันเป็นรถแท็กซี่น้องพิจราณาทีละข้อนะคะลองดูสิคะว่าข้อ1เหตุที่เขาให้มาฟังอีกครั้งนะคะเหตุอันที่1ค่ะรถยนต์ทุกคันเป็นรถไฟอันที่2นะคะ BM เป็นรถไฟไม่ใช่รถยนต์เหตุอันที่3นะคะรถแท็กซี่บางคันเป็นรถไฟ ผลสรุปนะคะ bm บางคันเป็นรถแท็กซี่น้องลองคิดในใจนะคะว่าข้อหนึ่งผลสรุปมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านข้อที่สองให้ฟังนะคะอันที่สองกำหนดเหตุมาะคะ่ะเหตุอันที่หนึ่งดอกเฟื่องฟ้าทุกดอกมีสีแดงอันที่สองนะคะเหตุอันที่สองบานบุรีไม่ใช่สีสีแดงอันที่สนะคะดอกกุหลาบมี มีสีแดงผลสรุปก็คือบานบุรีไม่ใช่ดอกเฟื่องฟ้าแต่ดอกกุหลาบเป็นดอกเฟื่องฟ้าการให้เหตุผลในข้อใดสมเหตุสมผลนะคะอันนี้เขาให้เราพิจารณาถึง2ข้อนะคะดังนั้นถ้าน้องมีคำตอบในใจดูค่ะข,ข้อกอตอบข้อหเท่านั้นข้อ1นึ่งเป็นไหมคะเป็นไหมกลับไปดูสิคะข้อหเป็นหรือเปล่าคะ กลับไปดูอันที่หรถยนต์ทุกคันเป็นรถไฟแสดงว่ารถยนต์จะต้องอยู่ในวงกลมของรถไฟถูกไหมคะ BM เป็นรถไฟไม่ใช่รถยนต์ดังนั้น BM จุดหนึ่งจุดจะไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะกับกับรถยนต์แต่เขาเป็นเป็นรถไฟใช่ไหมคะอันที่3รถแท็กซี่บางคันเป็นรถไฟดังนั้นแท็กซี่ก็ต้องไปกำเกี่ยวกับ รถไฟบางคันใช่ไหมคะดังนั้นการสรุปว่า BM บางคันเป็นรถแท็กซี่มันสมเหตุสมผลไหมไม่นะคะไม่สมเหตุสมผลเพราะจากโจทย์ที่กำหนดให้ BM เป็นยังไงคะไม่มีความเกี่ยวพันกันกันกบแท็กซี่เลยใช่ไหมคะถ้าเราดูง่ายๆใช่ไหมคะดูอันที่สองนะคะดอกเฟื่องฟ้าทุกดอกมีสีแดงบานบุรีไม่ใช่สีแดงอันที่สดอกกุหลาบมีสีแดง ผลสรุปบานบุรีไม่ใช่ดอกเฟื่องฟ้าแต่ดอกกุหลาบเป็นดอกเฟื่องฟ้า,ข,าข้อสรุปอันนี้ก็ยังเป็นยังไงคะยังไม่ถูกต้องนะคะแล้วเรามาดูคําตอบนะคะข้อ1เท่านั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะข้อขอไข่ค่ะข้อ2เท่านั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะข้อที่3ข้อ1และข้อข้อสอ ดังนั้นอันสรุปอันนี้ก็คือว่ามันไม่มีข้อใดถูกต้องนั่นเองนะคะทั้งข้อ1และก็ข้อ2ผลสรุปของทั้งสองข้อไม่มีข้อใดที่เป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะน้องมาดูนะคะเราทำโจทย์กันมาถึงข้อ19แล้วดังนั้นณตอนนี้นะคะขอบเขตที่จะให้น้องกล่าวถึงใช่ไหมคะหรือว่าสรุป มาถึงตอนนี้ใช่ไหมคะน้องจะต้องให้ความหมายของการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยและนิ่นลยไหน,นะคะน้องลองดูข้อที่19ค่ะกำหนดนะคะกำหนดเหตุมาให้เหตุอันที่1น้ําตาลทุกชนิดมีรสหวานเหตุอันที่สองดอดอ,ดอ,ดอเว้นช่องว่างไว้ให้นะคะแล้วให้ผลสรุปมาก็คือสาร A ไม่เป็นน้ําตาล คราวนี้พี่ลองให้น้องคิดเองสิคะว่าในช่องว่างที่เขาเว้นไว้ก็คือเหตุอันที่สองเราจะบอกว่าเหตุอันนี้คืออะไรเมื่อผลสรุปมันบอกว่าสาร A ไม่เป็นน้ำตาลลองคิดค่ะเอาละคะ่ะน้องได้คำตอบตรงกับพี่หรือเปล่านะคะเหตุอันที่สองจะตรงกับข้อใดจึงจะทำให้การสรุปผลอันนี้สมเหตุสมผลดูนะคะข้อกอไก่สาร A ไม่มีรสหวาน ใช่ไหมคะน้ำตาลทุกชนิดมีรสหวานสาร A ไม่เป็นน้ำตาลดังนั้นสรุปผลกอไก่คือสาร A ไม่มีรสหวานคำตอบอยู่ในใจนะคะลองมาดูข้อขอไข่ค่ะสาร A มีรสหวานใช่ไหมคะมาดูข้อขอควายคะ่ะสาร A มีบางชนิดมีรสหวานข้ององ,งคูค่ะ มีข้อถูกมากกว่า1ข้อน้องดูสิคะว่าคำตอบที่ได้ของน้องตรงใจหรือเปล่าน้ำตาลทุกชนิดมีรสหวานสาร A ไม่เป็นน้ำตาลดังนั้นสาร A เป็นยังไงคะไม่มีรสหวานนั่นเองใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็ตรงกันกันกบข้อกอไก่นะคะแม้เราสามารถที่จะสรุปผลจากเหตุได้นะคะเหตุก็คือเหตุที่กำหนดนะคะข้อที่20แล้วนะคะ กำหนดเหตุอันที่หนึ่งนะคะสตรีทุกคนเป็นดอกไม้เหตุอันที่สองนะคะดอกไม้คือความสวยงามดังนั้นผลเว้นช่องวางไว้นะคะผลในข้อใดจะทําให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลดังนั้นเราจะสรุปผลจากเหตุสองข้อที่ให้มายังไงนะคะถึงจะทําให้เหตุที่ให้นี้มันเป็นยังไงคะ สมเหตุสมผลดูข้อ20นะคะพี่อ่านจุดให้น้องฟังอีกครั้งนะคะแล้วให้น้องลองคิดตามดูว่าคำตอบของน้องตรงกับพี่หรือเปล่านะคะดูข้อที่20ค่ะกำหนดนะคะเหตุอันที่1น,นะคะสตรีทุกคนเป็นดอกไม้อันที่สองนะคะดอกไม้คือความสวยงามผล ได้ว่าอย่างไรนะคะเมื่อผลนั้นมันจะทําให้การอ้างเหตุผลอันนี้สมเหตุสมผลดอกไม้คือความสวยงามสตรีคือดอกไม้นะคะลองมาดูคําตอบสิคะข้อกอไก่คะ่ะสตรีบางคนคือความสวยงามใช่ไหมไม่ใช่นะคะข้อขอไขค่ค่ะสตรีทุกคนคือความสวยงามใช่ไหมคะ ดอกไม้คือความสวยงามดังนั้นความสวยงามก็เป็นยังไงคะสตรีทุกคนก็ต้องเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะถ้าเราดูจากเหตุใช่ไหมคะความสัมพันธ์ใช่ไหมดังนั้นสตรีทุกคนก็คือคือความสวยงามนั่นเองนะคะดูข้อคอควายค่ะไม่มีสตรีไม่มีความสวยงามใช่ไหมไม่ใช่นะคะข้ององูไม่มีสตรีย่อมมีความสวยงามใช่ไหมไม่นะคะในเมื่อ สตรีคือคือความสวยงามนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะเราจะต้องสรุปผลว่าสตรีคือความสวยงามนะคะมันถึงจะทำให้การให้เหตุผลอันนี้เป็นยังไงคะสมเหตุสมผลดูข้อ2 1นะคะกำหนดเหตุมาให้นะคะเหตุอันที่หนึ่งคนทุกคนที่มีงานทำจะมีความสุขเหตุอันที่สนะคะอ้วนไม่มีความสุข อันที่ 3. นะคะอ้วนไม่มีงานทําผลสรุปก็คืออ้วนมีความสุขดังนั้นนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการให้เหตุผลนี้ข้อ21ฟังจดหมายอีกครั้งนะคะกำหนดเหตุมาให้นะคะคนทุกคนที่มีงานทำจะมีความสุขเหตุอันที่สองนะคะอ้วนไม่มีความสุขดังนั้นอ้วนมีงานทำไหม ที่3ก็คืออ้วนไม่มีงานทำแต่ผลบอกว่าอ้วนมีความความสุขใช่ไหมคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการให้เหตุผลนี้นะคะดูข้อกอไก่ค่ะเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยการให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะถ้าน้องกลับไปพิจารณาจากเหตุนะคะแล้วลองวาดรูป ช่วยหรือไม่ก็พิจารณาจากความสอดคล้องใช่ไหมคะคนทุกคนที่มีงานทำมีความสุขอ้วนเขาไม่มีความสุขแสดงว่าเขาเป็นยังไงคะเขาไม่มีงานทำใช่ไหมคะแต่ผลบอกว่าอ้วนมีความสุขดังนั้นมันเป็นยังไงคะผลสรุปมันไปขัดแย้งใช่ไหมคะดังนั้นข้อก่อไก่เขาบอกว่ามันเป็นการให้เหตุผลนิรนัยการให้เหตุผลเป็นยังไงคะไม่สมเหตุสมผลนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ กอไก่นั่นเองนะคะเป็นไงคะเราฝึกทําโจทย์ถ้าน้องทําโจทย์มากๆน้องจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมคะสู้กับเราไปนั่งอ่านหนังสือบางครั้งเราอาจจะอ่านหนังสือยังสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หวังว่าน้องจะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็ฝึกฝนในการทำทำแบบฝึกหัดน้องขาขอบเขตของเราที่เราจะพูดถึงการให้เหตุผล เราจะพูดแค่การให้เหตุผลแค่2แบบนั่นก็คือการให้เหตุผลแบบอุบมัยนะคะและการให้เหตุผลแบบนิระยัยสุดท้ายนะคะพี่หวังว่าน้องคงจะกลับไปนะคะฝึกฝนในการทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้